วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวน100ปีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำและต้นตะแบกร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรงปลูกต้นเสลาร่วมกับผู้บริหารคณะวณศาสตร์และทรงปลูกต้นนนทรีซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยร่วมกับนิสิตคณะวณศาสตร์ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการต่างๆประกอบด้วยโครงการสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียนชุมชนและครอบครัวซึ่งนำเสนอแนวคิดโครงการนำร่องการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อครูและการพัฒนาอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้านการพัฒนาทักษะความรู้และวิชาชีพเพื่อนักเรียนโครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้จันหอมในเชิงผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์ฐานพันธุกรรมไม้จันหอมซึ่งในปี2562ได้ศึกษาการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติการปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้จันหอมเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการปลูกในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและในปีนี้ได้ปลูกทดสอบเพื่ออนุรักษ์ฐานพันธุกรรมไม้จันหอมบนพื้นที่สูงซึ่งอยู่นอกเขตการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติตลอดจนการนำเสนอพืชและสัตว์ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเมล็ดพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั้งนี้สวน100ปีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจมีพื้นที่5ไร่เปิดเมื่อปี2539โดยตั้งชื่อสวนเพื่อเป็นเกียรติและน้อมรำลึกถึงหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจหรือนายทองดีเรศานนท์บุรพาจารย์ด้านการเกษตรและอธิการบดีคนที่3ของมหาวิทยาลัยในโอกาสอายุครบ100ปีเมื่อวันที่10มีนาคม2539เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดและเป็นพื้นที่สีเขียวให้นิสิตบุคลากรและประชาชนได้พักผ่อนโดยเน้นสวนป่าไม้ยืนต้นและผสมผสานไม้ประดับหลากหลายชนิดโดยเฉพาะไม้ยูคาลิปตัสค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุฤทัยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายดุสิตสิงห์คีรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนโทไทยเอื้ออมรรัตน์นายพักพลศรีสาและนางสาวออนนลินลีลาบุรณะธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกตลอดจนส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นวันนี้คณะทำงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลองแม่ขาซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความสำคัญต่อเมืองเชียงใหม่โดยเป็นหนึ่งใน7ชัยมงคลในการเลือกพื้นที่เพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่มีแหล่งต้นน้ำมาจากลำห้วยธรรมชาติของเทือกเขาดอยสุเทพปุยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ30กิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่ครอบคลุม3อำเภอคืออำเภอแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอหางดง
ด้วยหลายปีที่ผ่านมาเมืองเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ลำน้ำแม่ข่านั้นถูกทำลายมีภาวะน้ำเน่าเสียมีการรุกล้ำจากราษฎรพื้นที่ริมฝั่งคลองมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลในลำคลองอีกทั้งคลองแม่ข่าไม่ได้รับการฟื้นฟูเป็นเวลานานหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือกันในการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจนกลายเป็นคลองที่ใสสะอาดประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ของน้ำได้มากขึ้นทั้งในด้านของการอุปโภคและบริโภคขณะเดียวกันบริเวณโดยรอบริมสองฝั่งคลองได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการติดตั้งไฟส่องสว่างมีการปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับจนเกิดเป็นบรรยากาศที่สวยงามสามารถใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พระราชทานพระราชอนุญาตให้สภากาชาดไทยด้วยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นแห่งที่6จนถึงวันที่4กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับมอบให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยในวันนี้มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาจำนวน560ชุดพร้อมกับลงพื้นที่มอบให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอขามสแกแสงและอำเภอคอนบุรีรวมทั้งสิ้น 2,169 ชุดยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้อาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทานคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะเน้นให้ผู้ประกอบอาหารแต่งกายตามมาตรฐานคือสวมหมวกคลุมผมสวมผ้ากันเปื้อนสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือรวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานมีการจัดรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการ63บาทสู้โควิด-19 ปี63ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 001-1-34567-0 หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร1664